สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมเซอร์หรือเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบิมโบอัลฟา17นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามนะฮะเริ่มต้นเลยเรามาดูที่สิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เรามองเห็นได้ง่ายๆนะฮะก็คือลักษณะของผู้คนเนี่ยก็จะดูดีเพิ่มมากขึ้นดูแบบดูหล่อดูดีขึ้นดูละเอียดขึ้นมานะฮะแล้วก็ส่วนเมนูต่างก็จะแตกต่างออกไปใช่ไหมครับว่าส่วนยาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะฮะไอเทมต่างๆก็จะมีลักษณะที่แบบดูดีมากขึ้นอ่ะพูดง่ายๆว่าดูแบบแนวอนาคตเพิ่มมากขึ้นนะฮะส่วนเมนูต่างก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากก็คล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกมาจริงที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือส่วนประกอบของโลกนี่นะฮะเราไปดูใกล้ๆกันจะเห็นได้ว่าภายในแผนที่เราเนี่ยก็จะมีสมุนไพรธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ก้อนหินเปลี่ยนไปนะฮะต้นไม้ก็สวยขึ้นนะครับพวกสิ่งสารสัตว์ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างคือพวกก้อนหินแล้วก็มีสมุนไพรมีอะไรให้เก็บตามป่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ภูมิประเทศที่เราเลือกด้วยนะฮะว่าจะมีอะไรเพิ่มมาเนี่ยเห็นไหมว่ามียาอยู่ในป่าสมุนไพรอยู่ในป่าเราเก็บด้วยนะฮะสำหรับเวอร์ชันนี้สิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือความสวยงามของธรรมชาตินี่แหละครับเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยกองคาราวานเนี่ยแล้วก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีอะไรสวยงามเพิ่มขึ้นมามากมายเลยนะฮะในการเดินทางนะครับลองดูโลกกันว่าโลกในอัลฟา17เนี่ยจะแตกต่างจากอัลฟา16มากแค่ไหนหรือว่าเหมือนกันอย่างไรนะฮะไปดูกันครับนี่คือโลกที่ซูมมาอยู่เป็นบ้านเรานะฮะนี่ก็จะเห็นได้ว่าสำหรับโลกของอัลฟา17นี้นะฮะมันก็จะมีทวีปหนึ่งที่เราอยู่นี่แหละแล้วก็จะมีถนนทางมีแม่น้ำมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายนะฮะซึ่งให้ดูแบบเรียวเหมือนโลกเพิ่มมากขึ้นนะฮะโคโลก็มีน้ำแข็งด้วยนะฮะมีป่าทะเลทรายมีป่าภูเขาแล้วก็มีป่าเด็ดชื้นอ่ะก็ว่ากันไปครับแล้วก็บ้านจงสลัดเนี่ยเยอะโคตรเลยนะฮะโอ้โหสุดๆจริงๆเลยแล้วก็สามารถที่สร้างโครนี่หรือว่าจะทำอะไรเพิ่มขึ้นมาได้อีกมากมายเลยนะครับแล้วมาเราอยู่ไหนมาเราอยู่นี่นี่ผมเลือกที่อยู่กลางดวงจนสลัดเลยนะฮะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะโจมตีก็สามารถที่จะโจมตีเขาได้นะฮะนี่เห็นไหมว่าเครือข่ายของมันเนี่ยก็จะเป็นถนนหนทางแบบว่าสามารถเชื่อมต่อไปหากันได้นะครับเลยที่ดูแบบสมจริงขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับเวอร์ชันนี้ก็คือจะทำให้ AI เนี่ยเก่งมากขึ้นฉลาดหลักแหลมมากขึ้นทำอะไรสมเหตุสมผลคือพูดง่ายว่า AI มีความฉลาดเพิ่มมากขึ้นนะฮะอะไรที่แบบสุดยอดจริงและนี่คือสิ่งที่เพิ่มใหม่ในอัลฟาสมุกนอกจากการแก้ไขบั๊กแล้วนะฮะก็มีพวกนี้แหละเพิ่มขึ้นมานะครับเอาละฮะสำหรับการแนะนำอัลฟา17นะฮะก็เพียงพอหรือเป็นแค่ขนาดเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำบ้านผมต่อสำหรับบ้านผมนะฮะที่สร้างขึ้นมาใหม่ในอัลฟา17นี้นะฮะผมเลือกเอาพื้นที่ภูเขาแล้วก็เป็นป่าด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่าผมสามารถที่จะสร้างการป้องกันได้ค่อนข้างง่ายนะฮะเนี่ยก็จะสร้างการป้องกันแบบนี้เลยเพื่อไม่ให้มันโจมตีถ้าโจมตีก็จะสามารถตั้งรับได้ทันนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาแล้วที่นี่ก็เป็นภูเขาแบบเยอะอ่ะผมยังกังวลเลยว่าการที่จะเข้าไปอยู่ในภูเขานี่จะปลอดภัยหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีห้องแบบห้องลับอีกห้องหนึ่งน่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นแน่นอนเลยนะครับนี่ผมได้คนที่เริ่มต้นมาใหม่กับผมเป็น3คนเป็นผู้หญิงล้วนเลยนะฮะพวกเขาล้วนมีความสามารถที่ผมต้องการทั้งนั้นเลยนะครับผมจะให้พวกเธอค่อยๆสร้างมงสร้างบ้านอะไรไปก่อนนะเราจะไม่อยู่ในภูเขาเลยแต่เราก็สามารถที่จะขุดภูเขาแล้วก็ทำเป็นที่เก็บของหรือว่าอะไรประมาณนั้นได้นะครับเอาละฮะสำหรับพาร์ทแนะนำก็เพียงพอถึงแค่นี้ล่ะค่อยมาเอาจริงเอาจังใหม่กับเอาข้อ17นะฮะค่อยว่ากันต่อนะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามเช่นเคยนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ผ่านเข้ามาดูและชอบใจนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเอาละฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ